บริษัทซีพีลัมจำกัดร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต3จังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมประมงร่วมกันยกระดับความมั่นคงทางอาหารค่ะโดยปรับปรุงและพัฒนาศูนย์แหล่งความรู้ด้านปูม้าค่ะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนค่ะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมเดินหน้าโครงการปูม้ายั่งยืนคู่ทะเลไทยโดยซีพีลัมค่ะสนับสนุนในการเพาะเลี้ยงลูกปูม้าในระยะยังคราฟค่ะจำนวน 200,000 ตัวค่ะปล่อยสู่ท้องทะเลในพื้นที่เกาะเสร็จจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทของเราเนี่ยมันมีนโยบาย 3S นะครับก็คือ Food Safety ครับทีนี้ Food Safety เนี่ยของเราเนี่ยจะมีการตรวจสอบสารตกค้างการส่งเสริมเกษตรกรเพื่ออย่างเกษตรกรทางด้านผักเนี่ยก็ให้ขอทางด้านแกะเพื่อให้ไม่มีสารตกค้างแล้วก็ให้ไปสู่บริโภคที่เป็นอาหารปลอดภัยนะครับครับ S ตัวที่2ก็คือ Food Security ก็คือโรงงานอาหารเนี่ยจะต้องมีอาหารเลี้ยงให้กับประชากรของประเทศไทยนะครับครับแล้วก็ส่วน S ที่3เนี่ยก็จะเป็น Food Sustainability ครับหรือความยั่งยืนทางด้านอาหารนะครับผมทีนี้ทางความยั่งยืนเนี่ยสิ่งที่เราเป็นโครงการปูม้าเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นปูม้าเพราะว่าปูม้าเนี่ยเป็นปูที่จับมาจากทะเลแล้วก็ไม่มีใครเลี้ยงงั้นถ้าเกิดเราจับมาเพื่อบริโภคเรื่อยๆเนี่ยปูม้าก็จะหายไปในที่สุดมันจึงเป็นโครงการหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะต้องส่งเสริมให้มีการปล่อยปูม้าให้ได้มากขึ้นเพื่อให้เขาไปเจริญเติบโตในทะเลนะครับงั้นโครงการนี้เราก็เลยได้ร่วมกับทางคู่ค้าของเราซึ่งเป็นซัพพลายเออร์นะครับเป็นบริษัทวิยะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากกรมประมงซึ่งเป็นหน่วยราชการซึ่งเราทำอย่างนี้เพราะว่าเราทำคนเดียวไม่ได้เราต้องร่วมมือกันนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีเกี่ยวกับชุมชนที่เราจะไปปล่อยด้วยก็มาร่วมกันทำเพื่อให้เกิดการmindset นะครับครับอะไรการร่วมด้วยช่วยกันในระหว่างชุมชนอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นจิตสำนึกในการที่เราจะบำรุงรักษารักธรรมชาตินี้ไว้เพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานต่อไปครับผมครั้งนี้ค่ะถือเป็นการผนึกกำลังร่วมกันหลายภาคส่วนค่ะในการผลักดันปูม้าให้ยั่งยืนคู่ทะเลไทย CP Lam ค่ะนำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานกว่า30คนและส่วนราชการอำเภอชัยยาชาวบ้านตำบลภูมิเรียงกลุ่มธนาคารปูอ่าวภูมิเรียงค่ะนักศึกษารวมทั้งสิ้นกว่า150คนร่วมกันปล่อยปูในระยะยังคราฟค่ะจำนวน 200,000 ตัวและเก็บขยะออกจากพื้นที่เกาะเสร็จร่วมกันค่ะปูม้ายั่งยืนคู่ทะเลไทยค่ะ CP Lam เดินหน้าโครงการนี้มาแล้วกว่า5ปีที่ผ่านมาค่ะโดยหวังพลิกฟื้นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเกาะเสร็จค่ะให้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทางทะเลธรรมชาติที่สมบูรณ์ค่ะและให้เป็นศูนย์กลางอาหารอย่างปูม้าของไทยค่ะโดยเฉพาะชุมชนชาวภูมิเรียงค่ะและอีก7อำเภอใกล้เคียงโครงการปูม้ายั่งยืนคู่ทะเลไทยนะครับก็เป็นโครงการที่ซีพีแลมได้ดำเนินการมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับด้วยความตระหนักที่ว่าเมื่อเราได้นำปูม้ามาใช้บริโภคแล้วเนี่ยปริมาณปูม้าเนี่ยจะต้องหวนกลับไปให้ทะเลไทยเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อความยั่งยืนเพื่อชาวไทยเราจะได้มีปูม้าในการรับประทานเป็นอาหารของเราต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันหมดสิ้นนะครับเราก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะเพราะว่าปูม้าเนี่ยไม่ใช่ปูที่เลี้ยงเองได้เป็นปูที่เกิดตามธรรมชาติแต่เราก็พบว่าเมื่อเราได้แม่ปูม้านะครับที่มีไข่นอกท้องอยู่เนี่ยนะครับเขาพร้อมที่จะปล่อยให้ลูกปูม้าออกมาภายในไม่กี่วันถ้าเราเพาะเลี้ยงต่อไปนะครับเราก็จะสามารถได้ลูกปูม้าขนาดเล็กที่ถ้าปล่อยลงไปในทะเลแล้วก็มีอัตราการรอดสูงมากนะครับเราจึงทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับโครงการนี้ก็ได้เอาลูกปูม้าที่เรียกว่าเป็นยังแครบนะครับตัวเล็กๆเนี่ยนะครับประมาณเท่ากับกระดุมเนี่ยนะครับก็มาปล่อยที่เกาะเสร็จแห่งนี้นะครับเกาะเสร็จก็จะห่างจากชายฝั่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งตรงนี้เป็นที่ที่สงบมากนะครับไม่มีคนอาศัยเป็นชายหาดที่ยาวแล้วก็มีทรายละเอียดพอเราปล่อยลูกปูม้าลงไปแล้วนะครับลูกปูม้าก็จะซ่อนตัวอยู่ในทรายแล้วก็หาอาหารกินอยู่แถวนี้นะครับเติบโตแถวนี้ได้ก็จะทำให้ปูม้าเนี่ยออกไปสู่ทะเลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้ครับชาวประมงก็สามารถที่จะมีปูม้าที่อุดมสมบูรณ์ไว้สำหรับบริโภคต่อไปสามารถเอาเข้าไปจับไปเพื่อนำไปขายเพื่อทำอาหารต่อไปได้ด้วยนะครับโครงการนี้เราได้ร่วมทำกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ
สิ่งที่เราร่วมทำด้วยก็เพราะว่าศูนย์เนี่ยมีนักวิชาการที่เก่งมากในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำออกมานะครับโดยเฉพาะลูกปูม้าก็พบว่ามีความสำเร็จสูงแล้วเราสามารถที่จะนำลูกปูม้ามาปล่อยในทะเลที่อยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับก็เลยร่วมงานกับทางศูนย์นี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วเราออกมาปล่อยทุกปีปีละหลายรอบนะครับก็เป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จมากนะครับเราสามารถสอบถามกับชาวประมงท้องถิ่นได้ก็จะพบว่าระยะหลังนี้มีปูม้าเนี่ยมากขึ้นในทะเลไทยนะครับในทะเลย่านนี้วันนี้ค่ะทะเลไทยสัตว์ทะเลปูม้าต้องร่วมมือกันในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนค่ะอย่างเช่นที่บริษัทซีพีแลมจำกัดค่ะให้ความสำคัญในห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนแมเนจเมนต์ค่ะที่เกิดผลด้านฟู้ด 3S ค่ะ Safety Security and Sustainability ค่ะซึ่งประโยชน์จะเกิดกับเราทุกคนอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ